50มันก็เลยต้องเป็น2รอบอืมๆพฤษภามันคืออันติเมตใช่มั้ยไออันติเมตบายพาสอันบายพาสอันติเมตป่ะก็ต้องสุ่มไปดิใช่แต่มันต้องสุ่มอีกนะต่ำสุดเท่าไหร่พี่หลงพี่ใช่แม้ที่ไอ้แก๊งกันน่ะมันสุ่มอ่ะไม่นะมันมิติกไม่ใช่หรอหรือว่ามันมิติกนี่หว่าขั้นต่ำขั้นต่ำก็น่าจะ20ป่ะหรือ25วะมันไล่มามันมีเท่าไหร่25 35 45 50หรอไม่มี75ด้วยพี่ถามตาพานะมี75ด้วยเหรอใช่มี75ด้วยจำได้อะไรวะ75ก็75 75ได้ก็ดีเออดอกเดียวเสียววันนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยพี่จอนเยอะเว้ยจะได้หายเออรีเซ็ตเซตซีโร่หน่อยเว้ยเลิกเล่นเนี้ยสวัสดีครับมาสมัครเป็นประธานสภาครับสวัสดีครับหรอครับครับผมเป็นประการหาคนนะครับพี่ผมพอดีอดีตประธานสภาอยู่ไหมครับจะมาเคลียร์ออกครับยังไม่มาเลยครับโอเคครับเขาได้ยินนี่ผมว่าเขาไปเขาไปเขาด่าด้วยเขาด่ากูออกจริงๆนะมึงมาทำแทนนะไอ้จอนเลยครับถ้าจะยิงไอ้จอนจะมาถามว่าเวลายื่นอัลติเมทเนี่ยมันมีวงล้อกี่เอ็มบ้างครับอันติเมตใช่ไหมครับใช่ครับไล่ให้ฟังมันจะเป็นถ้าสูงสุดอยู่ที่ 50M อ่ะครับสูงสุด 50 แต่ต่ำสุดอ่ะครับมันมีเท่าไหร่บ้างครับผมจะได้ครับเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงตัดสินใจไง 50M เหรารีเช็คสักครู่นะครับจะได้ข้อมูลไม่ผิดพลาดนะครับโหลพี่มาสภาพอดีอ่ะมึงเอามันมาเลยก็ได้นะเออออ๋อมันเป็นจำนวนเงินที่ยื่นนะครับเป็นตามจำนวนเงินที่ยื่นถ้าสมมติว่าเขาถึงถ้าสมมติว่ายื่น10ล้านนะครับก็จะมีวงล้อจะมี30 35 40 45ครับแล้วก็จะมีว่าติดหรือไม่ติดด้วยครับในวงล้อนั้นยื่นสูงสุดได้เท่าไหร่ครับ10ล้านครับอ้าวแล้ว50ล้านนี่ไม่มีหรอ10ล้านคืออันนี้ครับถ้า50ล้านจะเป็นอันติเมตบายพาสอันติเมตแบบท็อปอัพครับเป็นเก้าอี้ที่คุยกันได้ครับเป็นการคุยกันทั้ง2ฝ่ายในการตกลงมูลค่าการเล่น50ล้านครับหรือเท่าไหร่ก็ว่าไปครับงั้นเราคุยได้ปะใช่ปะเหมือนเราจะคุยได้ปะของทางด้วยของจะเป็นรอบแรกจะเป็นที่นาอนุมัติคือ50ล้านใช่ไหมครับก็50ล้านแบบไม่ต้องยื่นใช่เป็นการยื่นครับเป็นการยื่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าเป็นการยื่นครับเป็นการยื่นเพื่อจะตกลงแต่ว่ามาคุยกันเพื่อจะเล่น50ล้านครับเป็นอันติเมทบายพาสท็อปอัพครับแอนรบกวนเลข911ให้หน่อยครับโอ้ได้ครับติดต่อเมโลสักครู่นะครับเออต้องอันติเมท2รอบแล้วมันมีปัดไหมสามารถถ้ายื่นอันนี้ปัดได้จะปัดได้ครับปัดได้ตามมูลค่าเลยครับแต่ถ้าเป็นการคุยกันก็จะไม่สามารถปัดได้ครับตกลงที่จะเล่นแล้วก็คือไม่สามารถปัดได้แล้วถูกไหมพี่จอครับผมสดครับผมใช่ครับแต่ถ้าเป็นขอบคุณสำหรับข้าวสารนี้ด้วยก็คือถ้ายื่นการอะไรไปเขาก็สามารถเลือกที่จะไอ้นี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับยื่นการ์ดยูกิได้ไหมน่ามีนะครับอันนั้นบูไอครับแอนติเมตวอลิเออร์แบบนั้นเลยใช่ไหมขอเชิญคุณลงไหลที่หน้าสภานะคะเริ่มเลอะเทอะแล้วอะไรเงี้ยเขาอาจจะพูดเอาเลยเอากูเลยเอากูได้พักโควิดด้วยอยากพักนี่เอง
ามเมโลให้สักครู่นะกูอยู่ในสนามแบบพื้นหญ้าเขียวๆของกูอ่ะเชี่ยโอ้ทับหลอดแล้วฟูลทีมแล้วไงทำไมเล่นทั้งวันร่างกายไม่เห็นฟิตเลยอ่ะเล่นทั้งในไม่ได้เกี่ยวข้างนอกดิพี่หลองได้ดูบอลเมื่อคืนไหมพี่ไม่ได้ดูดูไฮไลท์ละอย่าพูดเลยปล่อยซิมเลยจริงอัปยศชีวิตการเข้าชิงไอ้เหี้ยชนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนแพ้อัปยศการเข้าชิงจัดเกือบโดนแล้วเนี่ยมันโดนลิฟบอลลูกที่4ป่ะเวียตอนแรกโดนแล้วเกือบเทียบกันก็หน่อยเงี้ยจาก30สู่43อ่ะชอบตรงแฟนบอลเขาร้องไห้ดีใจแค่แฟนเราร้องไห้เสียใจนี่แหละไอ้เหี้ยรอเมโลสักครู่นะครับว่าผมดูแบบไร้ความรู้สึกกับพี่จอนดูไปงงไปอ่ะครึ่งแรกอย่างดีไม่ไหววะแก้เกมไงรบกวนเช็คเกมไปไหนหรอเขาครับรบกวนเช็คสิทธิ์สำหรับคนหน่อยเดี๋ยวครับว่าเดือนนี้ใช้ไปยังซูชิคือผู้ใดนี้ไม่ได้แกงละกี่โคต้าเดือนละกี่โคต้าอ2วันหนึ่งนี่สามารถสลับใครเขาเล่นสติ๊กเกอร์น่ะได้จำกัดคนเนี่ยหรือไม่จำกัดเล่นทำไมเล่นหรอไอ้เฉยไม่น่าได้หน้าครับไอ้เฉยมันเดินมันกดเดินได้แค่ตัวเดียวไอ้เฉยมันเดินตรงๆได้ตัวเดียวมีคนสลับไหมถ้าสลับตรงไหนสลับจอนี่นะครับฝากด้วยสลับไปหมดน่าจะไปทั้งหมดอ่ะอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรวะไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเลยน่าจะมีหน่วยงานแบบหน่วยงานคุยกับใครใหม่มั้ยครับไม่ใช่แบบที่มีอยู่อ่ะอันใหม่ๆหรอครับใช่อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆอ่ะมีป่ะงานอะไรดีพาโรงมีมั้ยครับพาโรงเหรอครับโดนนะครับเดี๋ยวเอาเมโลสักครู่นะครับผมไม่หลงคนเดียวนะพี่หลงคนเดียวนะพี่หลงคนเดียวนะอะไรพี่เฉินแกนั่งดูระบบการเล่นแล้วค่อยเปลี่ยนตัวไปกวาดพื้นที่สนามยะโอทัฟฟอร์ดมั้งดูทรงละเฮ้ยล่าสุดวันนี้ไม่แข่งวาโลด้วยหรอวะขอแอบดูดิฉันขอแอบดูละกันนะพี่จอนผมถามเลยว่าไงครับคือสมมุตินะสมมุติผมอะเคยเล่นอยู่ที่วัดนานแล้วใช่ปะตั้งแต่แบบวัดแรกๆเลยใช่ปะเออแล้วทีนี้เบอร์ผมก็เป็นเบอร์นั้นตั้งแต่แรกอะแล้วทีนี้อยู่เบอร์มันเปลี่ยนหรอมันเป็นไปได้ไหมที่อยู่เบอร์ผมจะเปลี่ยนแล้วไปเป็นของคนอื่นอะไม่น่านะคือผมอะแต่ก็ไม่แน่นะเคยได้ยินอยู่นะคือผมมารู้จักกับน้องคนหนึ่งไว้พี่เขาเคยเป็นสภาใช่ปะคือเขาไม่เคยเป็นสภาแล้วทีนี้เหมือนแบบเขาเลิกเล่นไปอะประมาณนั้นนะพี่ในความเข้าใจของผมอะคือผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเลิกเล่นไปนะเพราะเขาหายไปแล้วอยู่ๆผมไปทำสัญญาเช่าซื้อคุณจอนครับทางดูไว้ต้องเรียกนายวันมาที่สภาเองนะอ๋อเพราะผมต้องเรียกเองเหรอครับใช่ครับต้องไปขอเรียกได้ครับพี่มีเบอร์ปะไม่มีน่าต้องพบทวิตนายวันมีใครอยู่ไหมโอเคครับ
พี่จอนต่อก็คือผมอ่ะไปทำสัญญาเช่าซื้อใช่ป่ะพี่ที่ปล่อยรถอ่ะแล้วตำรวจอ่ะเขาก็จะแบบว่าส่งสัญญามาให้เราเป็นรูปภาพในแชทใช่ป่ะแล้วเบอร์นั้นเนี่ยมันเป็นเบอร์น้องผมคนนั้นที่ผมรู้จักเว้ยแต่คือเสียงเขาไม่ใช่อ่ะผมงงเลยเว้ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะหมายถึงแบบขายไวลิปป่ะเขาขายไวลิปป่ะเขาขายไวลิปป่ะเพราะว่าคนเล่นใช่ประเด็นสัตว์คือผมกำลังจะเรียกตำรวจนั้นมาคุยเลยเว้ยบอกว่าคุณตำรวจครับแบบว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยใช่ป่ะเขาวิ่งหนีผมไปเลยมึงโทรยังอ่ะมึงโทรถามดิว่าใช่น้องมึงเปล่าอะไรเงี้ยชิบหายอันนี้ชิบหายของแท้คือถ้าเราละเสียงแปลกก็จบแล้วไม่ตอนที่ผมคุยแล้วเขาส่งเบอร์มาคือมันเป็นชื่อคนนี้ไหมแต่แบบว่าเสียงไม่ใช่อ่ะคือคนละคนอ่ะแต่คือมึงมั่นใจใช่ป่ะว่ารู้จักรู้จักพี่เขารู้จักกับผมรู้จักกับเขาไม่รับพี่ไม่รับอาจจะเปลี่ยนมือพี่งานผมจะถามพี่เอาชัวร์ก่อนไงว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้ครับไม่ได้มันน่าเปลี่ยนมือทั้งนั้นนั่นเป็นไรพี่ก็ใช้เบอร์เดิมมาตลอดปะใช่น่าจะมีการเปลี่ยนมือกันเกิดขึ้นว่าที่ผมรู้ก็คือเขาเลิกเล่นไปสักพักแล้วก็นั่นแหละตามนั้นแหละพี่ว่าอยู่ที่มึงว่ะทั้งนั้นนะว่าลองให้แบบเช็คไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ค่ะมีอยู่คืออะไรวะก็ถามว่าอยู่ไหมมีอยู่ให้เบอร์แบบว่าเอออยู่ยื่นว่าตกลงยื่นคุยกันแล้วฮะไอสลับคนได้ก่อนเล่นไหมครับถ้าเริ่มไฟแรกไปแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือหลับไม่ได้แล้วจนกว่าจะจบโอเคครับเอาหลงให้เรียกมาเลยป่ะเนี่ยเขาตอบทวิตอยู่อ่ะให้เรียกมาไหมก้าวหนึ่งหนึ่งสภาบอกให้เรียกเราเรียกเองแต่สภาบอกว่ารอเมโลอ่ะภาพนะครับมาแล้วเมโลมาแล้วมาแล้วเมโลเมโลคือจะสลับคนได้ก่อนประกาศเริ่มปะทะค่ะก็คือภายเวลา1ชั่วโมงอะค่ะพี่โอ้สามารถสลับได้ภายเวลา1ชั่วโมงเหรอก็ถ้ายืนตอนนี้ก็5โมงอะก่อน5โมงอะใช่ขึ้นไปเลยนะมีอาจจะ3 3 8 3 9เออๆๆไฟแรกนอนนานไอ้เฉยมาไม่น่าปะยังไม่ไหวปะนิ้วมันอะโอเคครับไม่ไหวนะไอ้เฉยน่ะไม่น่าปะมันยังไม่น่าหรอกเจ็บนิ้วใครติดต่อนี่ได้บ้างวะใครอ่ะชื่ออะไรนะซิก้าเหรอใครวะไปเข้า X ยังวะซิก้ามันคือใครอ่ะไอ้แวนไอ้ซิก้ามันไปเข้า X ยังวะโอ้คือใครวะซิก้ามันคือคนที่แบบว่าสุรต่านข้างนอกกับพี่เขามีเงินเติมมีของทุกอย่างแต่เขาแบบว่าไม่เล่นไม่ค่อยเล่นหาแก๊งอยู่อ่ะใช่เขาเคยมาสมัครแล้วหรอวะไม่เคยได้ยินเลยวะเคยพี่เขามาสมัครกับเราแล้วแต่พี่หลงเขาไม่ได้รับคือของเขาแน่นจัดเลยเหรอก็ผ่านไปเดี๋ยวเลยแน่นพี่แน่นมีทุกอย่างเฮียบ้านี่วะสก้าสกี้สกู้
ยังไม่เข้านะ19ขาดแคลนคนจัดเลยว่ะพี่จอนเมื่อยอ่ะพี่เออยุคสมัยผันเปลี่ยนพัทวิทย์ถามเนี่ยได คนเงียบเลยว่ะเหี้ยสงัดจัดก็กำลังจะมาว่ะคนนายวัดวันนะแต่ถ้าเอาคนที่คิดว่ามีโอกาสได้เข้าเขาก็ได้แสดงฝีมือในตัวแล้วก็เผื่อถูกครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาเข้ามาแทนใครบ้างไงบางคนมันก็ไม่ได้ว่าแค่เอาแบบอาจจะเอาเข้ามาแบบเล่นสตอรี่นี้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็ดูแปลกๆถูกปะล่ะแบบสลับมาแล้วก็สลับไปหรือว่าสลับมาเล่นสตอรี่นี้แล้วเอ้ยเดี๋ยวคุยกันว่าอ๋อสตอรี่นี้จบน้องพวกผมจะฮะไอเดี๋ยวตายในรถไอ้สัตว์เอ้ยไม่คืนกูออกกดคีย์ให้มึงยังวะไอ้แวนไอ้แวนมานี่ดิแวนหลงมานี่ดิเย็นเหนียวเขาเว้ยเขาคงง่วงเว้ยอยากไปไหนน่ะผมต้องตามตัวเขามาเลยตอนนี้นี่ดูมึงดูในรถไปไหนน่ะแอร์เย็นจัดแอร์เย็นจัดไอ้เหี้ยถ้ามีไอดีธรรมดาปะมีแอร์แม่งเย็นจัดไอ้เหี้ยจะรู้อ่ะทำอะไรของเขาวะก็มีคนนึงอ่ะไอ้ช้าต้องไปเปลี่ยนสีรถด้วยนะได้ไอ้ต้มปอนถูกไหมปอนจะลิงเหรอพี่ไอ้ต้มอยู่ง่ายเลยคุยง่ายเลยทางเนี้ยไม่รู้ไอ้เจนนั่นอยู่ป่ะ very good ก็อยู่นะไอ้เจนนั่นอ่ะไอ้เจนนั่นคือใครวะต้มมือหายปอนดิเร็วมันถูกน่าจะสลับคนเยอะอยู่นะถ้าส่งนี้ไม่รู้เลยครับว่าหายไปกี่คนไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเอาง่ายๆตอนเนี้ยคนที่มีการสร้างโพลเกิดขึ้นนะครับในแก๊งด้วยนะครับคนที่มาตอนนี้มี22คนที่ลงในโหวต22คนครับผมเล็กน้อย22คนดีครับคุยที่ไหนก็ได้ครับไม่เท่าไหร่หรอกยี่สิบสองจะไปคุยเรื่องตีบ้างเล็กน้อยแต่หน้ากำลังจะตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงน้องอาจจะยังไม่ตื่นกันก็ได้ชิวๆ
ก็แล้วเนี่ยต้องรอใครมาอีกเพิ่มอีกครับไม่รอครับไม่มีคนอยู่แล้วพี่ที่เราคุยนะว่าจะเคลียร์วันนี้สรุปยังตามนี้ถูกไหมครับอะไรนะครับพี่ที่เราจะเคลียร์กันวันนี้ครับสรุปไม่ได้ตีไปนะครับครับเขาดูแบบไม่รอครับ91มาแล้วครับไม่รอใช่ไหมเนี่ยสัตว์สรุปฝั่งหนูก็ไม่เหมือนกันฮาเลยทีนี้โอเคครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ในส่วนที่นี่เนาะก็คือที่เราคุยกันไว้อยู่แล้วก็คืออันนี้ในส่วนนี้ใครเป็นคนยื่นครับเราจะยื่นเป็นอะไรเทอร์โบมันอุ้มหายไหมดูไว้ยื่นครับไม่หายไม่พี่เทอร์โบยื่นเป็นยังไงครับยื่นเป็นไอ้ 50M ครับโอเคยื่นเป็นเงินเลยนะคะใช่ครับโอเคทั้งหมด10ล้านค่ะกระเป๋า1 2 4 2ถาม91มั้ยว่าเขาโอเคหรือเปล่าอ๋อให้ผมพี่อะไรนะครับให้ผมเป็นคนไอ้นี่ค่ายื่นใช่ไหมครับไม่ใช่แต่อันนี้เราโอเคไหมที่ว่าจะเล่นในมูลค่านี้โดยที่ไม่หมดโอเคครับโอเคต้องบอกก้อนหนึ่งก่อนครับไอ้50ล้านเนี่ยคือตอนแรกที่ผมคุยกันว่ามันน่าจะเป็นร้อยเอ็นแต่ว่าทางสภาให้เลขแค่10ล้านงั้นผมรอบนี้ผมจะตีเป็นเรื่องที่ขึ้นมาจากข้างบนนะครับแล้วพูดไอ้ข้างหน้าทางเข้าทางลอนเดอร์เบิร์กครับว่ายามแต่เรื่องทวิตไม่ยังไม่ได้เคลียร์นะอ๋อเรื่องทวิตยังไม่ได้เคลียร์ใช่ไหมใช่ครับบริษัทมันมีกี่เรื่องวะเนี่ยเยอะจังวะโอเคไหมครับเดี๋ยวผมขอคุยกับไอ้นี่ล่องได้ไหมครับพี่คุยกับหัวหน้าแก๊งแป๊บได้ไหมครับอ้าวตอนไหนครับเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองตอมอไปแล้วไปตามดูได้ครับเอาแล้วไงเริ่มแล้วไงไอ้เรื่องทวิตนี่ประมาณช่วงไหนครับพี่พอใจนี่ได้มั้ยหลังประมูลเดือนหน้าก็ได้ครับหลังประมูลเดือนหน้าใช่มั้ยครับได้ครับพี่ได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้กันเนาะ 50M ได้ครับพี่10ล้านเป็นเรายื่นพวกผมได้ไหมได้ครับรอบหน้าก็คือมูลค่าเท่าเดิมใช่ไหมครับพี่ไม่ได้มากกว่าเดิมใช่ไหมใช่ครับคำบอกว่าในรอบถัดไปอย่างที่บอกที่คุณน้าแจ้งก็คือให้ยื่นตามระบบนะคะจะแบบไม่มีการตกลงอะไรทั้งสิ้นถ้าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคือถ้าไม่มีเรื่องเพิ่มระหว่างที่เราไม่ได้ตีกันมันก็จะคงเท่าเดิมอันนี้ผมรับปากให้เลยคือถ้าในการตีกันถ้ามันมีการบัฟหรืออะไรผมไม่ได้เอามาเป็นตัวชี้วัดว่าวันข้างหน้าต้องมาตีกันผมตีเป็นเรื่องที่มาจากการที่เราไม่ได้มีเรื่องกันอ่ะพอใจใช่ไหมครับก็คือคุยกันก็คือแบบใช่ชุดเลยครับเต็มที่เลยถ้าแบบไม่ได้จี้อะไรกันมากก็คือจบจี้ได้ครับจี้ได้ครับไม่มีปัญหาครับไอ้สัตว์ยิ่งพูดยิ่งน่ากลัวนะโอเคครับโอเคครับพี่ที่ผมอยากเล่นมันๆเหมือนกันอ่ะผมเข้าใจนะไม่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยครับผมไปเที่ยวสงกรานต์มาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วไม่ได้เข้าเมืองเลยคือตอนนี้มันมีประมาณ2เรื่องครับที่เรามีปัญหากันเรื่องแรกที่เราจะเคลียร์เนี่ยเป็นเรื่องที่โดนเหมือนอารมณ์แบบแซ่ครับเข้าใจอันนั้นผมอยู่ครับพี่อันนั้นเรื่องที่2อ่ะเป็นเรื่องมาจากทวิตเตอร์ครับอ๋อไอ้เรื่องทวิตเนี่ยผมยังไม่รู้เลยด่าคนในแก๊งผมทีเนี้ยผมจะแยกเป็น2เรื่องไงตอนนั้นที่ไปคุยเนี่ยมันตกลงกันว่าจะเล่นกัน 100M แต่ว่าทางสภาเนี่ยให้เล่นแค่ 50M เป็นเรื่องๆไปเรื่องละ50ถ้าอยากจะตีเรื่องทวิตผมก็ต้องไปคุย91ใหม่ว่าจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอันนี้งงมั้ยไม่งงครับแต่วันนั้นที่คุยไว้เห็นน้าเขาบอกไม่ให้เล่นอีก50ใช่ไหมพี่เปิ้ลไม่ให้เล่นหมายถึงว่าไม่ได้ให้เล่นรวมนี่แต่ว่ายื่นการเอาแล้วก็อีก50ให้ยื่นเป็นบายพาสเอาครับใช่ครับก่อนนี้เมื่อกี้เจ้าหนึ่งถามว่ามันจะไม่มีเพิ่มใช่ไหมอันนี้ผมรับปากไม่ได้จริงเพราะว่าผมไม่ได้ไปหาเรื่องทาง91อยู่แล้วครับมีแต่เรื่องเข้ามาหาพวกผมอะ
ถ้าในช่วงเวลาระหว่างรอไอ้เรื่องทวิตเนี่ยถ้ามันมีปัญหากันเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มไปอีกเรื่อยๆเข้าใจนะพี่แต่ถ้าในช่วงระหว่างตีกันอะที่เราจะตีกันเนี่ยถ้ามันมีเรื่องคำพูดอะไรผมไม่ได้เอามาเป็นเหมารวมอะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับคือก็เล่นให้เต็มที่ครับโอเคครับพี่โอเคครับมันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับเดี๋ยวยื่นเลยก็ได้ครับ50Mโอเคเบื้องต้นก็คือโดยปกติแล้วค่ะจะต้องมีการสุ่มมูลค่าแต่ก็คืออันเนี้ยทางในวันยินยอมที่จะเล่นแบบไม่หมุนก็คืออยู่ในมูลค่าที่50 ล้านเลยถูกไหมครับใช่ครับโอเคกระเป๋า1242ค่ะโอเคค่ะเวลาเตรียมตัว1ชั่วโมงนะคะจะเป็น5:17อันนี้ทางดูไว้กับทางในวันเปิด EMT ไหมคะเปิดครับเปิดโอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวแยกเตรียมตัวได้เลยค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าการเคลียร์สล็อตหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็คือเคลียร์ให้เสร็จก่อนเริ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคิดว่าเพื่อนคนอื่นถ้าเกิดที่จะปรับเปลี่ยนสล็อตอะค่ะจะมาช้ากว่าเวลาที่กำหนดให้เคลียร์สล็อตเป็นรอเพิ่มชื่อไว้นะคะแล้วสามารถเอามาเพิ่มที่หลังได้ถึงจะเริ่มไปแล้วก็สามารถเอามาเพิ่มได้ถ้าเกิดเป็นสล็อตรอเพิ่มชื่อเนาะโอเคครับแต่ว่าเจ้าคนออกเพิ่มไม่ได้โอเคครับ5 โมงเท่าไหร่นะครับ5:17ค่ะ5:17หรือว่าถ้าเกิดทั้งสองแก๊งตัวไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังเอาตามเวลาปกติเลยครับตามเวลาได้ขายนี้ย้ายกันเตรียมตัวได้เลยโอเคไหมครับ9:01เป็นหลังพีคไทม์ได้ไหมครับพี่หลัง6 โมงเพราะไม่มีคนอยู่เลยตอนนี้ตอนแรกนึกว่าเขาไม่ได้ครับไม่เจอก็ไม่ได้ตีกันอยู่แล้วครับได้ครับแล้วเจอก็ขออนุญาตแบบไม่เป็นได้แค่ตีเอาจริงอ่ะมันอุ้มไม่ได้หรอกได้ครับเดี๋ยวดิสภาประกาศก็จะ5 โมงไอ้5:20แล้ววะ5:17ใช่มันไม่ทันแล้วตามนี้แหละครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับครับนี่เปิดอีเอ็มทีนะพูดเนาะครับตาได้ไหมแวนฮิ้วไอ้เฮียส้มหรอไอ้เฮียส้มเนี่ยนี่ไงไอ้เหนียวมาแล้วนี่ไงสี่ดีเลยนะพี่เดี๋ยวบอกว่าไอ้ส้มอ่ะไม่จ๊ะไม่ใครมีเปิดร้องอะไรไอ้ซิก้ามึงติดต่อได้ป่ะอ๋อไอ้ซิก้าเข้าเอกไปแล้วตัดไปเลยใครมีข้าวไหมคะไปอะไรพี่ครับ1จาน351ไม่ให้ละจริง1 2 3ทั้งแม่งอ่ะชีวิตวันนี้แน่นป่ะแน่นไหมวันนี้เราแน่นไหมตั้งหาคนแทนตันล็อตโรเบิร์ตอ่ะดิโรเบิร์ตคนเดียวใช่ป่ะไอวิต้าเขาสายตรงมาบอกว่าอีกคนนึงเข้าไม่ได้อยู่แล้วไอเชนเดี๋ยวนะไอสัตว์กูเพิ่งสังเกตไอสัตว์กระจกสีขาวเนี่ยไอตาเพิ่งข้อความมาบอกว่าผมมีเพื่อนอยู่เอ็กโซอยากแนะนำเอาแล้วบอกเซนเกมเล่นโคตรดีเฮ้ยไอต้าอ๋อแล้วเพื่อนมันบอกว่าก็อะไรเนี่ยต่อใส่ตรงเหี้ยเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยต่อใส่ตรงเหี้ยอะไรมึงเนี่ยก็เมื่อกี้ออกมือไปเพิ่งมาเนี่ยไปมือนวดมาเนี่ยเป็นนวดมาชั่วโมงนี่ยี่สิบนาทีเหี้ยไม่เอานี่ดิเหี้ยมันโลหน่อยดิโลเพหน่อยพวกมึงอ่ะแล้วเมื่อกี้จะตามซิก้าไงก็กูให้มึงถามกูถามมึงไงแล้วกูจะรู้ไหมเมื่อมึงจะตามยังไงกูถามแล้วว่ามันตามมันจะตามยังไงงั้นอ่ะก็ตามซิก้าไม่ได้อยู่ดิเหี้ยก็มึงบอกเขาเอกไปแล้วกูก็ตัดไปเลยไงไม่ต้องตามหรอกตอนแรกกูถ่ายแวนว่ามึงรู้จักกูถ่ายแวนบอกว่าต้องรอถามมึงแล้วมึงเหม่อจนสลบในรถอ่ะอืมใช่นี่ไงป๊อปปี้คนนี้อาจจะเป็นเพชรไอ้ตมโทรไปเยอะพอดีเลยโทรไปแล้วถามเขาว่าพร้อมหรือยังโทรไปปุ๊บพร้อมหรือยังว่าเดี๋ยวพูดเล่นก็อย่างน้อยไอ้พรดลิงไอ้ซิก้ามันก็ยังเคยเห็นไงผ่านหน้าพี่หลงพี่เหนียวพี่จอยมาดีครับ